โอวรุตก่อนจากไปแทบไม่เหลืออะไรให้ติดตัวเป็นอีกหนึ่งข่าวการสูญเสียของวงการบันเทิงที่สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนในวงการไม่น้อยกับการจากไปของอดีตพระเอกชื่อดังโอวรุตซึ่งเคยแต่งงานกับเก๋ซึ่งทั้งคู่โบรักกันเมื่อครั้งที่โอไม่สบายและทั้งคู่ก็มีอายุห่างกันถึง17ปีแต่ทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแอบ์บ ซึ่งโอได้แยกกันอยู่กับเก๋ม,มานานหลายสิบปีและต่อมาโอก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีลูกชายคนโตที่เกิดจากภรรยาคนแรกอีกคนหนึ่งอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ชื่อเอ็ก แถมตอนนี้หลังจากที่หนุ่มโอได้จากไปก็ยังคงเหลือลูกชายทั้งสองคนไว้ให้เราได้ติดตามเพื่อให้เป็นที่คิดถึงวันนี่คือทายาทของพระเอกดังที่เป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศมาก่อนภาพล่าสุดของน้องแอร์บัสลูกชายของโอวรุธที่ต้องบอกเลยว่าหน้าตาหล่อเลี้าใช้แววเป็นพระเอกได้สบายๆและว่างจากการเรียนสซวเกก็จะพาลูกชายไปรับงานเดินแบบเสื้อผ้าเด็กเป็นบางครั้งบางคราวเรียกว่าใช้แววความหล่อและกล้าแสดงออกอาจจะมีลุ้นขอเขาวงการ บันเทิงเหมือนคุณพ่อก็เป็นได้โดยตอนนี้น้องแอร์บัสเองก็อายุ13-14ปีแล้วเรียกว่าเป็นหนุ่มหล่อตามรอยคุณพ่อมาติดๆแม้จะมีข่าวหลังจากที่หนุ่มโอได้จากไปนั้นจะไม่เหลือมรดกหรือสมบัติอะไรไว้ให้ลูกชายแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทิ้งไว้ให้ก็คือนามสกุลและชื่อเสียงของคนเป็นพ่อขอขอบคุณข้อมูลจาก newheadline.info ขอบคุณค่ะ